ข่าวประจำรายการวันนี้มีข่าวพิเศษอันหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้เห็นก่อนคือเรื่องราวคู่ชกใหม่ระหว่างกระสอบทรายป้อมกับคุณพร้อมพงษ์คือป้อมเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยคิดว่าตัวเองมีอำนาจก็ทำอะไรนอกลู่นอกทางได้เยอะแยะไปหมดจะล้มรัฐบาลเพื่อจะมาเป็นนายกเองทั้งๆ ที่ตัวเองก็มีแค่40เสียงในพรรคพลังประชารัฐ40เสียงจริงๆก็มีไม่ถึง10เสียงแตกเป็น2เสียง3เสียงร่างกายคุณประวิตรก็ไม่แข็งแรงเลยเจอคู่ชกใหม่ครับระหว่างกระสอบทรายป้อมกับพร้อมพงษ์พระเอกเสด็จพี่เสด็จพี่ก็เล่นได้เข้าบทดีเหมือนกันครับเกาะติดป้อมอย่างเดียวป้อมก็ไม่รู้จะสู้ยังไงครับผมถึงเรียกว่ากระสอบทรายเจอกับพร้อมพงษ์ไงเตะซ้ายเตะขวาชกหน้าชกหลังพร้อมพงษ์จ่อยื่นปปช.สอบประวิตรใช้คนอื่นเสียบบัตรประชุมแทนแหมงานนี้แหละครับสำคัญล่ะเพราะป้อมนี่เกือบจะไม่ไปสภาเลยนะครับการประชุมทั้งหมดว่ากันจริงๆนั้นตัวก็เป็นผู้อาวุโสแล้วก็ผมเคยอยู่กับคนพวกผู้แทนแบบใหญ่ๆที่ไม่สนใจสภาก็เคยเจอมาแล้วเขาไม่เอาไม่ไปจริงๆนะครับบางทีไปก็ไปนั่งเฉยๆไม่ทำแล้วไม่เข้าห้องประชุมนะครับอาจจะแค่เซ็นชื่อแต่กรณีของป้อมนี่มีหลักฐานว่าไม่เซ็นด้วยครับพร้อมพงก็เลยจ่อเรื่องใหม่สิไม่ใช่ว่าไปประชุมน้อยวันเพื่อจะขอให้ประธานสภาปลดนะแต่ไปบอกว่าเฮ้ยมีการลงนามแทนเสียบบัตรแทนครับแล้ววันนี้ข่าวออกมาแล้วว่าการประชุมกี่ครั้งกี่ครั้งป้อมไปกี่ครั้งไม่ไปกี่ครั้งนี่ครับคือมีการลาประชุมนะครับตั้งแต่เปิดสภามาเนี่ยรอบเนี้ย3กรกฎาคมถึงปัจจุบันมีประชุมทั้งหมดรวม95ครั้งลาป่วย1ครั้งลากิจ83ครั้งไอ้จะให้หยุดไปเฉยๆคงไม่หยุดหรอกครับก็คงทำลากิจแต่ลากิจอะไรอ่ะ83ครั้งป่วยอีก1ครั้งขาดประชุมรวมแล้ว84ครั้งอย่างนี้ไม่ต้องไปประชุมเลยดีกว่าไม่ต้องไปเป็นผู้แทนแล้วก็ลาออกให้คนอื่นขึ้นแทนก็แล้วกันก็ไปโกรธไอ้โออีกโอมึงย้ายกูออกเหรอเพราะเดิมมีข่าวว่าประวิตรเนี่ยจะลาออกเพราะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อคนเดียวอันดับ2ก็เจ้าโอนะครับเอาละดังนั้นคู่ชกคู่นี้เราติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่าจะไปจบกันตรงไหนถ้าพร้อมพงคว่ำกระสอบทรายครั้งนี้ได้แล้วก็โอ้โหดังระเบิดเถิดเทิง เรื่องที่ผมพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่เราตั้งประเด็นคำถามกันไว้ว่าแล้วตกลงนี่มันจะแก้ได้ไหมนี่เราจะเชื่อได้ไหมเพราะพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่ยอมแก้เป็นบางมาตราโดยเฉพาะเรื่องจริยธรรมแล้วโดยเฉพาะว่าถ้าจะแก้ต้องแก้ทั้งฉบับซึ่งเรื่องนี้ผมก็บอกท่านไปแล้วว่าพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลนี่เขายื่นไว้ก่อนแล้วว่ากันจริงๆแล้วภารกิจร่วมกันของเพื่อไทยกับประชาชนเนี่ยก็คือจะต้องแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับตั้งส.ส.ร.เพียงแต่ยุทธวิธีการนำเสนอทีละตอนนี่ต่างกันวันนี้ถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลหรือประชาชนแตกกันจบข่าวครับดังนั้นการผมถึงเรียกร้องความสามัคคีอย่างน้อยที่สุดความสามัคคีระดับพื้นฐานหรือมวลชนพื้นฐานของสองพรรคทั้งส้มทั้งด้อมส้มด้อมแดงนี่นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ในเชิงนโยบายเนี่ยระดับบนเนี่ยสำคัญที่สุด
ที่จะต้องสามัคคีกันไม่อย่างนั้นจบข่าวครับส่วนเรื่องที่ภูมิใจไทยคุมวุฒิสภานั้นเนี่ยผมว่าเรายังใช้แรงมวลชนจากนอกสภานี้ต่อรองได้ถ้าถึงจุดนะครับผมก็ผ่านการร่างรัฐธรรมนูญปี40มาเห็นขบวนการการจัดการเรื่องนี้มาแล้วเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลฉะกันไปฉะกันมาเอาเหลี่ยมเอาเชิงกันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่หาทางทำความเข้าใจกันเนี่ยนะจบข่าวเพราะพรรคภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆเนี่ยเขาก็ปากว่าจะแก้แต่จริงๆแล้วเขาไม่แก้หรอกเขาขวางทุกวิธีทางเพียงแต่พูดให้เพราะตอนนั้นเองเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับที่นี่เป็นข่าวที่ผมว่ายังมีความหวังส่วนจะมากหรือน้อยอีกเรื่องหนึ่งคุณธนาธรมองเหมือนกับที่ผมนำเสนอคือธนาธรหนุนแก้รัฐธรรมนูญลดอำนาจองค์กรอิสระเชื่อแก้ทั้งฉบับสำเร็จยากในสภาชุดนี้ดังนั้นไอ้ที่เป็นข่าวบอกว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ผมบอกใจเย็นๆยังไม่ต้องทะเลาะกันเพราะยังขั้นตอนการผ่านนี้ยังยากคุณธนาธรก็มองเห็นกันคือว่าคุณธนาธรบอกว่าสิ้นปี70เนี่ยที่จะมีเลือกตั้งเนี่ยโอกาสแก้ยังยากแล้วยิ่งเห็นไหมครับแก้บางมาตราพอบอกว่าพอในบางมาตรานั้นมีเรื่องจริยธรรมอยู่ตรงนั้นด้วยจริงๆนะมันมีมาตรา255ที่เป็นกุญแจไขที่จะแก้ทั้งฉบับได้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาเสนอตรงนี้ด้วยนะครับเสนอแก้255 256นี้ด้วยก็ไอ้พวกขวางปากดีมันก็ออกมาเหมือนกับที่ผมบอกไงจริยธรรมเนี่ยภูมิใจไทยจริยธรรมเหมือนพระห้ามจับเงินนั่นแหละอันเดียวกันเนี่ยดังนั้นแนวโน้มพวกปากดีแล้วไม่แก้เนี่ยเขาจะตะแบงกันอย่างนี้ข้อเสนอที่ทางธนาธรให้สัมภาษณ์ไว้นี่นะครับบอกว่านี่สัมภาษณ์นี่ข่าวเมื่อวันที่25กันยานี่เองนะครับบอกแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับติดขัดในโอกาสเสร็จในสภาชุดนี้หรือปี70ยากควรมีการแก้ไขหลายประเด็นเห็นไหมครับต้องจับมือกันส่วนที่จะออกมาฉะกันไปฉะกันมานี่ก็เพลาๆหน่อยนะฮะในเชิงนโยบายนี่ทำความเข้าใจกันต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับประชาชนไม่ได้แก้เพียงปมจริยธรรมแต่เสนอยกเลิกมรดกรัฐประหารยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพร้อมปฏิเสธพรรคประชาชนหลังปรับทัพใหม่ไม่ใช่สายตรงแล้วอันนี้เขาธนาธรบอกไม่ใช่สายตรงเขาแล้วนะว่ากันไปดังนั้นอันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญที่ผมจะมารายงานท่านก่อนที่จะมาถึงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ที่วางแผงเพราะหลายเรื่องมันอยู่ในเนี้ยแต่ว่าหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นภาพเป็นข่าวที่เราเห็นแต่การโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาว่ากันไปว่ากันมาเท่านั้นเองแต่ลึกๆเนี่ยอันนี้สำคัญอย่างที่ผมบอกกรณีของธนาธรนี่อันเนี้ยเป็นประเด็นนะครับที่จะต้องทั้งสองฝ่ายทั้งด้อมส้มดงแดงต้องสามัคคีกันมาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ทุกฉบับมีข่าวที่น่าสังเกตก็คือจริงๆมันเป็นข่าวดีแล้วครับที่ในหลวงเนี่ยได้พระราชทานของช่วยสำหรับเด็กแล้วก็มีภาพพระองค์ท่านกำลังแพ็คของนี่ผมเริ่มต้นจากไทยรัฐที่ผมพูดถึงตรงนี้เพราะว่าทุกฉบับต้องลงหมดนี่คือไฟบังคับและที่สำคัญก็คือเรามีภาพชุดหวานชื่นระหว่างร.10กับราชินีนุ้ยแต่แปลกครับภาพหวานๆไม่ได้เอามาลงมีแต่ภาพแจกและภาพนี้จะเหมือนกันเกือบทุกฉบับเลย
ผมบอกกับท่านไปแล้วว่าส่วนใหญ่ข่าววังเนี่ยเป็นข่าวแจกแต่ถ้าทางจะเป็นงานรูทีนส่งรูปมุมเดียวกันเกือบหมดทุกฉบับเลยก็ว่าได้แต่เรามีสำนักหน่วยข่าวพิเศษเก็บภาพได้หลายมุมครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูไทยรัฐพระราชทานของช่วยสำหรับเด็กนะครับพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐคือนายกคิกออฟ 10,000 บาทเปาะบางกดถอนกันคึกคักเรื่องนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นภูมิคุ้มกันรัฐบาลดังนั้นอย่างที่ผมเรียนท่านทราบนะครับว่ากลุ่มเปาะบางที่เราเห็นอยู่ในหน้าโทรทัศน์ข่าววันนี้ทั้งหมดเนี่ยเปาะจริงๆบางจริงๆคือยากจนจริงๆยากจนชนิดที่เรียกว่านโยบายคนละครึ่งของอยุธยานี่คนส่วนนี้อาจจะเข้าไม่ถึงเลยครับคนแก่คนเฒ่าอย่างที่ท่านเห็นผมรายงานท่านไปแล้วนะครับเอาละนี่คือข่าวหน้าหนึ่งฉบับแรกที่ผมนำเสนอให้ท่านดูนะครับไทยรัฐมาดูเดลินิวครับหลักฐานที่ผมยืนยันมานานแล้วว่าไม่ต้องห่วงแจกแน่ยี่ห้อในห้างตาใบหอสัญญาแล้วเดินหน้าเพราะเขาคิดกันรอบคอบแล้วก็ประโยชน์อีกหลายขั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำระบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะขยายผลไปสู่การช่วยเหลืออื่นๆด้วยที่เรียกว่าดิจิตอลเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับแต่ว่างานนี้ใครที่ค้านทั้งหลายนะครับจำเรื่องราวไว้ก็แล้วกันเพราะประชาชนเขาจะจดจำนะย้อนหลังกลับไปเมื่อ20ปี30บาทรักษาทุกโรคซึ่งวันนี้ใครยอมรับหมดทั้งโลกแล้วแม้แต่อยุธไปประชุมทำรัฐประหารเขาล้มรัฐบาลเขายังเอาเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคนี่ไปโฆษณาว่าเป็นของมันในสหประชาชาติย้อนหลังกลับไปนั้นพรรคการเมืองหนึ่งโจมตีว่าตายทุกโรค30บาทตายทุกโรคทำกันอย่างเอิกกระเลิกรวมตลอดทั้งต่อต้านกองทุนหมู่บ้านหมู่ละล้านด้วยพรรคประชาธิปัตย์แล้วเป็นยังไงวันนี้ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยอย่ามองปัญหาเฉพาะหน้าแล้วอันนี้มันจะส่งผลสะเทือนในอนาคตว่าใครไปค้านใครไปด่าใครไปต่อว่าต่อขานตลอดเวลาเนี่ยผมบอกว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านแน่นอนก็ต้องมีวิจารณ์รัฐบาลแต่ถ้าไปเฉาะเอาเรื่องหัวใจสำคัญที่ประชาชนประทับใจนี่เรื่องใหญ่นะก็ฝากไปถึงคุณใหม่ด้วยก็แล้วกันนะเรื่องที่ทำเนี่ยผมว่าหาทางบินลงดีกว่าแล้วหาทางจะทำความเข้าใจเรื่องอื่นซะจะได้เรื่องนี้จะได้จบๆไปผมไม่อยากให้ต้องมาทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้นะฮะคุณสิริกัญญาเนี่ยลองดูก็แล้วกันแต่เอาเถอะท่านอาจจะถูกก็ได้ผมอาจจะผิดเพราะท่านบอกว่าแจกแล้วเป็นยังไงนี้บอกไม่เป็นไรแต่ว่าอันแรกเลยเราเห็นหน้าตามวลชนแล้วความยากจนนี่มันจริงๆครับที่ใครบอกประชาชนคนไทยไม่ได้ยากจนไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดูเอากันแล้วกันอ้าวดังนั้นเรามาดูข่าวเดลินิวนะครับบอกแจกต่อแน่นอนในวันนี้อีก 4.51 ล้าน5 4.51 ล้านคนมั่นใจกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นี่เขาแจก 3-4 วันนะแล้วก็เว้นต่อไปท่านเห็นนะครับไทยรัฐกับเดลินิวนี่ดูมุมขวาภาพเดียวกันเลยในหลวงเดี๋ยวจะไขปัญหาอีกทีนึงนะฮะเดมติชนเหมือนกันครับเรื่องในหลวงกับราชินีภาพโชว์ซึ่งไม่แน่ใจว่าทำไมสำนักพระราชวังภาพน้อยเหลือเกินนะครับ
พาดหัวตัวใหญ่เรื่องใหญ่ทั้งจริงๆแจกหมื่นคึกทั่วประเทศแห่ถอนเกลี้ยงตู้ ATM ลุยช็อปข่าวสดอิงกดปุ่ม 10,000 เงินสะพัดชาวบ้านเฮทั่วประเทศแล้วก็มีรูปเห็นไหมครับในหลวงกำลังแพ็คของก็เหมือนกันอย่างที่ผมเรียนไปแล้วมติชนข่าวสดยิ่งไทยโพสต์ยิ่งใช่เลยยิ่งขยายภาพใหญ่ยิ่งใช่เดียวกันท่านสังเกตดูเอาเองนะครับบอกปลื้มแจกเหมือนแจกหมื่นลุยเฟส 25,000 ไทยโพสต์ที่ขวางตลอดทางวันนี้ก็ไม่กล้าปฏิเสธข่าวนี้แต่มาเล่นเป็นข่าวเล็กข่าวใหญ่ไปเรื่องกุนซือบ้านพิษณุโลกไปก็ว่ากันไปนายกถกนัดแรกเพื่อไทยตัดจบโยนสภาตั้งสสรแก้รัฐธรรมนูญฟื้นกุนซือบ้านพิษณุโลกอันนี้มันนาน 2-3 วันมาแล้วนะผู้จัดการครับเล่นข่าวแจกเงินเหมือนกัน3ล้านคนเฮรัฐคลังคาดเฟส2แจกเป็นดิจิตอลแล้วในหลวงก็ภาพเดียวกันนี่แหละเอาล่ะแนวหน้าเหมือนกันครับเลือกแจกเงินนี่ขวาจัดไม่อยากจะลงเลยลงกรอบเล็กๆแต่มันปฏิเสธไม่ได้ไงแล้วก็เรื่องราชินีก็ในหลวงก็แจกของก็เลยทำเป็นข่าวใหญ่สำหรับแนวหน้าแต่ภาพเดียวกันนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจการเมืองอันนี้สิครับเขาจะลงภาพแปลกหน่อยบอกดับฝันสูตรคนละครึ่งแก้รัฐธรรมนูญเทียบสองร่างเหมือนกันเหมือนในต่างยังติดตามเรื่องแก้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขนะครับเพื่อไทยถอนไปแล้วแต่เขายังเล่นนี้อยู่กับร่างของประชาชนอย่างที่ผมเรียนนะครับเขาต้องล้อกันในเทคนิคทางในสภาก็จะเป็นอย่างนี้แหละใครยื่นก่อนโดยเฉพาะรัฐบาลเขาต้องเป็นผู้นำเพราะเสียงเขาข้างมากเขาจะให้ฝ่ายค้านนำไม่ได้อันนี้กติกามันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เลือกเอาชิงดีชิงเด่นครับแต่มันหน้าที่เป็นอย่างนั้นเองดังนั้นเมื่อฝ่ายค้านเสนออะไรฝ่ายรัฐบาลถ้าเขาเห็นดีเขาต้องเสนอประกบแต่ว่าให้แตกต่างกันนิดหน่อยแล้วก็ตั้งกรรมธิการพอรับเรื่องแล้วก็โหวตในสภาว่าจะเอาร่างไหนเป็นหลักก็มักจะเอาร่างรัฐบาลก็ทางกรุงเทพธุรกิจการเมืองก็จับมาประกบกันนะครับบอกสกัดหรือสกัดดีลเพื่อไทยประชาชนจะลื้อเกมจริยธรรมคุณช่อก็ออกมาหลายครั้งเพราะว่าสื่อเขาก็ต้องจับประเด็นนี้ยิ่งเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับประชาชนได้ก็แน่นอนเป็นฝ่ายค้านก็ต้องขัดกันอยู่แล้วเขาก็จะจับประเด็นนี้คุณช่อบอกเกมโหดภูมิใจไทยถอยแก้รัฐธรรมนูญหักเพื่อไทยหวังผลเลือกตั้งปี70ขอโทษนะครับปี70ก็ยังไม่ได้แก้แต่ว่ายังอีกหลายเวอร์ชั่นนะเอาว่ากันไปพอเราดูข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งหมดแล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าความเข้าใจต่อการแก้รัฐธรรมนูญความคิดในเรื่องของการต้องหาทางร่วมมือกันยังดำรงอยู่นะครับจากข่าวของคุณธนาธรมาดูข่าวราชสำนักวันนี้หน่อยครับภาพข่าวที่เราเห็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเป็นภาพแจกจากพระราชวังนี่เป็นข่าวแจกภาพมันที่อยู่มุมเดียวแต่วันนี้เรานำเสนอโดยผู้สื่อข่าวสำคัญคือสมเด็จพระจักรพรรดินีศรีเชอร์ปรางวัชระพังวลีวดีอะไรเนี่ยนะครับแม่เธอขยันดีเหลือเกินเธอไปเอาภาพจากในวังมาได้เยอะแยะผมเลยคิดว่าวันนี้ต้องขออนุญาตสมเด็จพระจักรพรรดินีท่านนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่จะใช้ภาพของท่านจัดอีเวนต์แต่งหน้าทำผมแต่เวลาท่านบรรยายจะอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าจักรพรรดินีนี่รู้สึกว่าจะเกาะติดราชินีนุ้ยนะครับจัดอีเวนต์แต่งหน้าทำผม
เดินจัดถุงพระราชทานอยู่ในวังให้คนคลานรอบๆสลับกันขนของมาใส่ถุงคลานส่งของนะไม่ใช่เดินส่งของเป็นการประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนที่บังที่บงที่สุดเท่าที่ดิฉันเคยเห็นค่ะไปตามทีมด็อกเตอร์สุเมธกลับมากำกับฉากพวกนี้ทีเถอะผมกลับมองอีกอย่างหนึ่งการที่หม่อมสมเด็จพระจักรพรรดินีเอาภาพเหล่านี้มาเนี่ยผมว่ามันเป็นการช่วยโฆษณาจุดอ่อนของวังนะเพราะวังนี่ส่งภาพเดียวเท่านั้นแหละครับลงหนังสือพิมพ์แจกเหมือนกันหมดจริงๆนี่ควรจะเปิดหลายๆภาพแล้วให้หนังสือพิมพ์เขาไปเลือกเล่นนะครับแล้วมันก็มีหลายภาพจริงๆเนี่ยครับตามภาพที่ผมให้ท่านดูมีเป็น10ภาพเอาภาพแรกก่อนสวีทนะครับแหมภาพอย่างนี้พระราชินีกับรัชกาลที่10ทรงช่วยกันโอ้ยใกล้ชิดยิ้มแย้มเห็นไหมครับภาพที่สองข้าราชบริพารก็คานมาอย่างว่านะครับเธอก็ถือถุงนี่งานช่วยน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ผมว่าภาพอย่างนี้โฆษณาได้ดีโดยเฉพาะความใกล้ชิดกันระหว่างในหลวงกับราชินีจุ๋มจิ๋มดีครับภาพที่สามภาพที่สี่เห็นไหมมีภาพน่ารักเยอะช่วยกันมัดถุงภาพที่5ภาพที่6ดูนะครับภาพทั้งหมดนี้ทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าในหลวงนี่ทรงเป็นพระสวีทนะเป็นคนโรแมนติกหรือยังไงไม่ทราบแต่ว่าแหมบางทีเราก็อยากจะชื่นชมพระองค์ท่านว่าโรแมนติกแหมกระจุ๋มกระจิ๋มกับราชินีเอาของจับของใส่ก็ต้องมีการถ่ายภาพโพสต์ภาพแต่เคยเจอภาพท่านจับก้อยขังคุกนี่แหมเราทำให้ข้อมูลเรื่องความสวีทนี่บางทีมันฝ่อไปเหมือนกันทำให้เรานึกถึงในอดีตว่าคุณก้อยเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งรัชกาลที่10ก็แสดงท่าสวีทอย่างนี้กับเธอวันนี้เลยฉายหนังเก่ามาประกอบกับหนังใหม่ที่ราชินีนุ้ยใส่ชุดราชวรสชุดวอร์มเนี่ยฮะแพ็คของย้อนหลังกลับไปเมื่อสักน่าจะ 3-4 ปีคงจำภาพนี้ได้นะครับเจ้าคุณพักก้อยหรือศิรินาถพิราชกัลยาณีตอนนั้นสวีทกันจริงๆครับวันเกิดของคุณก้อยนี่แต่งชุดเหมือนกันเลยถ้ามองกันในแง่นี้ก็แสดงให้เห็นว่าในหลวงเรานี่แม่ทรงพระโรแมนติกนะนี่ผมเลยเก็บภาพเก่ามาให้ท่านดูเห็นไหมฮะใส่ชุดสีฟ้าเหมือนกันถักภาพลายเหมือนกันนะแล้วก็ภาพสวีทก็ไม่ใช่ธรรมดาคงจำกันได้นะครับผมให้ท่านดูภาพสวีทในช่วงวันเกิดเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อ4ปีก่อนนะฮะท่านดูไปปล่อยนกปล่อยปลากันที่ท่าเรือนะเดี๋ยวเราจะมีภาพสวีทสำคัญก็คือตอนเกิดโควิดแล้วทำกับข้าวแจกแสดงว่าในวังเนี่ยเขาก็มีโปรแกรมเหมือนกันนะเมื่อประชาชนเดือดร้อนนี่เขาต้องจัดโปรแกรมแสดงบทเหมือนกันส่วนว่าจะแสดงบทช้าบทไวในระหว่างที่น้ำท่วมใหญ่กันที่ภาคเหนือหลายวันแล้วราชินีนุ้ยก็เสด็จไปเล่นเรือใบที่สเปนอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นภาพที่ทำให้การช่วยเหลือน้ำท่วมจริงๆช้าไปหน่อยแต่ก็ดีครับเพิ่งมาออกก็เลยเปรียบดูให้เมื่อย้อนหลังกลับไปตอนโควิดภาพนี้คงจำได้นะครับแม่สวีทกันไม่มีดีเหมือนกันนี่หนังสือพิมพ์ประชาชาติลงข่าว
ตอนประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรการแพทย์นี่เมื่อปี64มิถุนายนภาพอย่างนี้ก็เป็นภาพสวีทที่กับคุณก้อยทำอาหารด้วยกัน2คนท่านดูนะครับถึงขนาดมีการป้อนอาหารกันโชว์แสดงว่าการจัดภาพเหล่านี้เนี่ยเป็นความตั้งใจอาจจะตั้งใจของรัชกาลที่10หรือตั้งใจของฝ่ายหญิงก็ไม่ทราบนะครับเพื่อให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงโปรดรักมากทำนองนั้นเหมือนกับที่วันนี้ที่คุณนุ้ยกำลังดำเนินการอยู่นะครับนี่คืออดีตที่ผมให้ดูภาพเหล่านี้ไล่ไปเรื่อยๆนี่นะครับท่านจะเห็นว่าเป็นความทรงจำของแต่ละฝ่ายของประชาชนที่เห็นการแข่งขันกันเพื่อจะช่วงชิงอำนาจเพราะการชิงอำนาจในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นี้ก็คือต้องเป็นคนใกล้ชิดกับตัวกษัตริย์เหมือนกับในอดีตสมัยโบราณนะครับพระสนมคนไหนใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์มากที่สุดคนนั้นก็จะได้รับการโปรดปรานในหนึ่งก็คือได้ถืออำนาจในการจัดการบริหารแผ่นดินในอดีตในสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบดั้งเดิมดังนั้นวันนี้ในสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่โครงสร้างนี้ก็ยังดำรงอยู่และภาพสุดท้ายที่ให้ท่านดูนี่แหละครับภาพสวีทที่สุดต้องป้อนข้าวกันโชว์ภาพถ่ายภาพนี้น่าจะตั้งใจส่งด้วยซ้ำไปย้อนหลังกลับไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับเอาละทำให้เราเห็นเรื่องราวของในราชสำนักการแสดงออกของตัวในหลวงที่ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นที่รักของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นพระสนมหรือว่าจะเป็นคุณพระราชินีวันนี้เนี่ยข่าวแน่นอนว่าน่าจะมีพระสนมหลายคนอันนี้น่าจะไม่ผิดละที่เราติดตามมาตลอดแต่ในระยะหลังนี้พระองค์ท่านไม่แสดงออกหรือฉายภาพคู่กับพระสนมคนอื่นเลยโดยเฉพาะคุณก้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าละเลยคุณก้อยไปนะครับไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเท่าที่เราเก็บข่าวนี่ยังให้ความสำคัญอยู่เช่นวันเกิดก็ดีหรือความสำคัญของครอบครัวคุณก้อยวันขึ้นบ้านใหม่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยพระสนมก็จะได้รับพระเมตตาแต่ไม่มีภาพคู่ภาพคู่ที่รอสิบมีกับคุณก้อยนั้นก็รู้จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไปแล้วคุณก้อยคงหวังที่จะให้มีภาพนั้นอีกแต่แม้กระนั้นก็เกิดประเด็นปัญหาที่เราจะต้องวิเคราะห์เรื่องอำนาจในวังแม้จะไม่มีภาพคู่ปรากฏอยู่กับเฉพาะราชินีนุ้ยอยู่คนเดียวแต่สัญญาณอื่นๆมีการจัดการครับนั่นก็คือสัญลักษณ์ต่างๆสีเสื้อสีหมวกเพราะในวังนี่เขาจะใช้สีของเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นฐานการเคลื่อนไหวมวลชนของวังคือกลุ่มราษฎรจิตอาสาอย่างเงี้ยปรากฏว่ามีการแทรกอำนาจอยู่ในนั้นเหมือนอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบแต่ว่าไม่มีใครเก็บมาเป็นข่าวก็คือการแข่งขันอำนาจการวางสายกำลังอำนาจในวังที่เชื่อมออกมาข้างนอกกรณีของการจัดตั้งทหารคอแดงของไอ้เจ้า อภิรัตคงสมพงศ์อภิรัตคงสมพงศ์รองราชเลขาก็พยายามจะสร้างระบบทหารคอแดงเพื่อพิทักษ์ราชบัลลังก์แต่พิทักษ์ไปก็กูมีอำนาจด้วยอีกคนหนึ่งก็เป็นนายทหารเหมือนกันก็วัฒนธรรมเดียวกันนี่คือวัฒนธรรมรุ่นนับเตรียมทหารรุ่นนั้นรุ่นนี้
ปรากฏว่าเจ้าแดงก็วางแนวไปสกัดอำนาจรุ่นของจักรภพภูริเดชจักรภพภูริเดชรุ่น28เจ้าแดงก็วางไปจนถึงรุ่น27และบล็อก28เลยก็เลยเกิดประเด็นปัญหาที่เป็นข่าวในช่อง9ที่บอกว่ามีคำสั่งลึกลับจากผู้มีบารมีนอกกองทัพบกจะจับตัวลูกชายของเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.กับลูกชายของเจ้าแดงเลยต้องลาออกทั้งสองคนเนี่ยนะนี่นะความขัดแย้งภายในวังดังนั้นวันนี้ผมว่าวังก็พยายามคงรู้สถานการณ์เหมือนกันพยายามจะให้สีของเจ้าคุณพระสีของคุณนุ้ยสีของคุณออนอนงเพราะคุณออนอนงมาใหม่เนี่ยมีสีชมพูดังนั้นข้าวของต่างๆในการจัดถวายกิจกรรมต่างๆของวังเนี่ยพยายามจะใส่สีวันเกิดของนางของพระสนมของราชินีแต่แน่นอนนะครับสีเหลืองของรัชกาลที่10เนี่ยต้องเป็นหลักแต่จะใส่สีแทรกวันนี้เกิดข่าวใหม่ในหลวงไม่ให้ใช้สีแทรกแล้วไม่ให้ให้กำหนดไปเลยว่าชุดราษฎรจิตอาสานี่ให้เป็นเหลืองกับฟ้าไปเลยไม่เอาสีม่วงสีม่วงไม่เอาแล้วเพราะสีม่วงนี่สีคุณนุ้ยนี่ยังไงครับที่ผมต้องบอกกับท่านว่าภาพที่คุณนุ้ยกำลังสวีทกับรัชกาลที่10กับข่าวที่บอกว่าไม่ให้ใช้สีวันเกิดคุณนุ้ยสีม่วงนี่มันคืออะไรครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยมาแล้วครับอาจารย์สมศักดิ์ไขข้อสำคัญนี้ก่อนอาจารย์สมศักดิ์บอกเมืองไทยบ้าสีวันเกิดต้องสั่งให้ใช้อย่างเข้มงวดงดใช้สีม่วงและสีเหลืองขอบม่วงสีม่วงเนี่ยสีคุณนุ้ยดังนั้นพอใช้สีเหลืองของรัชกาลที่10ก็จะใช้สีขอบเป็นสัญลักษณ์ว่าฉันใกล้คิดกว่านี่ไงผมพยายามเดี๋ยวครับงดใช้สีม่วงและสีเหลืองขอบม่วงให้ใช้สีเหลืองและสีขอบฟ้าเท่านั้นอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าผมพยายามติดตามพวกเจ้าสีเหลืองนี่พอรู้กันว่าเป็นสีของวชิราลงกรณ์สีม่วงหรือม่วงขอบเหลืองนี่ของใครวะแกล้งสงสัยคือของพระเทพพระเทพกับสีม่วงนะคุณนุ้ยสุธิดาก็สีม่วงส่วนสีฟ้านี่ของทีปังกรให้ใช้สีของวชิราลงกรณ์กับทีปังกรแล้วก็มีหลักฐานด้วยครับมีเอกสารจริงๆสีฟ้านี่ของคุณก้อยด้วยนะครับเอาละมาดูเอกสารหน่อยครับเอกสารยืนยันด่วนที่สุดลงวันที่19กันยายน67ครับเป็นหนังสือของปลัดกระทรวงมหาดไทยไอ้เจ้าสุทธิพงษ์จุลเจริญคนนี้ได้เป็นปลัดกระทรวงพระบุญหล่นทับตอนที่ในหลวงทรงโปรดคุณก้อยแล้วคุณก้อยเพิ่งออกจากคุกมาใหม่ๆแล้วก็ทำโครงการโคกหนองนาไอ้เจ้าสุทธิพงษ์นี่อยู่กรมเล็กๆกรมพัฒนาชุมชนซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงเลยครับตอนนั้นในยุคของคสช.ไอ้ป๊อกนะครับอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการก็หมายมั่นปั้นมือจะเอาอธิบดีกรมการปกครองมาเป็นปลัดกระทรวงต่อเจอแจ็คพอตสั่งการมาพัวไอ้เจ้าสุทธิพงษ์อยู่กรมพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเพราะรับสนองนโยบายเรื่องของโคกหนองนาตอนนั้นก้อยกำลังโดดเด่นเพราะเพิ่งออกจากคุกใบใหม่นะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษคืนฐานันดรอะไรให้ทุกอย่างพระองค์ท่านก็คงจะให้สิทธิพิเศษนี่คือการเมืองในวังที่เราจะต้องเรียนรู้
หนังสือของเจ้าสุทธิพงษ์นี้นะครับสั่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานตามจังหวัดต่างๆทั้งหมดแน่นอนครับถ้าไม่มีสัญญาณสั่งลงมาส่วนจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ลายลักษณ์อักษรอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่มีสัญญาณมาไม่กล้าสั่งอย่างนี้หรอกตรงนี้อาจารย์สมศักดิ์ก็ได้แรงเงาไว้เป็นสีเหลืองนะครับข้อความที่ผมจะอ่านให้ท่านมันตัวเล็กหน่อยท่านอาจจะเห็นไม่ถนัดนักในจอแต่ถ้าตั้งใจจริงๆก็จะอ่านได้ผมอ่านตามผมไปก็แล้วกันนะครับในการประชุมบอกสั่งการดังนี้ให้หน่วยจิตอาสาพระราชทาน904ทั้งหมดนะครับถือปฏิบัติดังนี้1ในการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาให้แต่งกายโดยใช้หมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองชัดเจนนะในทุกโอกาส2ให้ยกเลิกการใช้หมวกสีม่วงเห็นไหมครับและผ้าพันคอสีเหลืองขอบม่วงจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสีม่วงมาให้ใช้นะฮะ 3. สำหรับจิตอาสาพระราชทาน904ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานทั้ง2แบบให้ใช้หมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองและเสื้อรหัสสีเหลืองฟ้า ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่12กันยายน2567นี้เป็นต้นไปที่ต้องเอาเรื่องเหล่านี้มารายงานท่านก็เพื่อให้เรารู้ถึงการเมืองในราชสำนักซึ่งจะส่งอิทธิพลออกมาข้างนอกในการเราจะดูทิศทางหรือการวิเคราะห์ข่าวนะครับว่าวิเคราะห์ข่าวเชิงอำนาจในสายตำรวจทหารหรือแม้กระทั่งในสายกระทรวงต่างๆเนี่ยมีการใช้อำนาจกันอย่างไรที่มีลักษณะตัวช้างนี่แหละครับสมเด็จพระจักรพรรดิตอนนี้ก็อาจารย์สมศักดิ์ก็จะใช้เป็นฐานข้อมูลก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูนี่คือภาพหมวกม่วงเลิกใช้บอกในโครงการจิตอาสาหมวกฟ้าเคยโดนวางเรียงอยู่แถวหลังหมวกฟ้าแต่ปัจจุบันมีประกาศให้ยกเลิกหมวกสีม่วงแล้วออกระเบียบให้ใส่หมวกสีฟ้าเท่านั้นหลักฐานก็เห็นเป็นเต็มตาว่าสีฟ้าคือใครสีม่วงคือใครอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับนี่ครับภาพที่ใช้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ผ้าพันคอเหลืองม่วงขอโทษผ้าพันคอเหลืองหมวกสีฟ้าแน่นอนครับถ้าท่านเห็นรูปโคกหนองนาก็ใช่แล้ววันนี้แหละคือก้อยสงสัยว่าจะมีการบาลานซ์อำนาจแบ่งอำนาจอะไรบางอย่างกันแล้วคุณสมเอกสารที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้เป็นหนังสือของปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นก็อันเดียวกันครับอันนี้ก็อาจารย์สมศักดิ์เอาไปอ้างแอบอ้างข่าวราชดรข่าวราชสำนักอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจคือเรื่องของการอพยพกลับมาของสายลูกของรัชกาลที่10สายยุวธิดาซึ่งเป็นความขัดแย้งกันในวังในอดีตและก็เกิดความขัดแย้งกันจนกระทั่งต้องลูกเต้าต้องไปลี้ภัยอย่างที่เราทราบเนี่ยคือคุณอ้นเนี่ยไปลี้ภัยอยู่ที่อเมริกาคุณอ้นมาใหม่ๆก็เป็นข่าวตึงตังดีแต่หลายคนก็คิดไปไกลว่าคุณอ้นจะมาเป็นต่อสู้เพื่อจะเป็นรัชทายาทเพราะเนื่องจากว่ายังไม่มีการตั้งรัชทายาทเราก็คิดกันได้แต่ว่าจะเป็นได้แค่ไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะการตัดสินใจอยู่ที่รัชกาลที่10แต่แน่นอนที่สุดมีนัยยะสำคัญซึ่งเราวิเคราะห์ไปไกลเกินไปท่านอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันจะถึงขนาดนั้นเลยเด็กอเมริกันนี่ที่เขาโตมาในต่างประเทศทุกคน
อยากรวยหมดนะครับอยากจะเป็นมิลเลนแนร์ดังนั้นถ้าการสิ้นพระชนของรัชกาลที่10ไม่ได้จัดการอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับโดยพินัยกรรมเนี่ยมีสิทธิ์ครับการฟ้องแบ่งมรดกที่อเมริกาฟ้องได้ครับไม่ต้องฟ้องเมืองไทยครับใช้ศาลอเมริกันสั่งเพราะโจทย์เป็นคนอเมริกันมีสิทธิ์มีคดีในอเมริกาแล้วที่จะฟ้องข้ามรัฐจะฟ้องในเมืองไทยก็คงได้ครับไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าอาจจะเซนซิทีฟหน่อยแต่ว่าแน่นอนที่สุดสิทธิในการแบ่งมรดกเนี่ยในฐานะลูกเนี่ยมีอยู่แล้วนี่ผมคิดคร่าวๆเท่านั้นนะครับว่าแค่นี้เนี่ยเศษๆก็เป็นมหาเศรษฐีแล้วของอเมริกันวันนี้เลยมีข่าวมาอีกว่าเรื่องคุณอ้นกลับมาแสดงบทบาทไปที่นู่นที่นี่ทำข่าวตอนหลังก็ไม่ค่อยมีข่าวเพราะว่าสิ่งที่คุณอ้นทำก็เป็นเรื่องมันไม่มีมุมข่าวว่างั้นเถอะนะครับผมก็พยายามจะหามุมข่าวต่างๆเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของคุณอ้นคุณวชิเรศรเนี่ยมารายงานท่านแต่จำนวนมากไม่เป็นข่าวอะไรเป็นข่าวที่ไปทำงานแบบเที่ยวๆเล่นๆอันนั้นก็ไม่ใช้เวลากับมันนะครับแต่คราวนี้มาถึงคุณอ่องครับคุณหมออ่องจำได้นะครับที่ผมเคยถ่ายภาพนี้ที่ได้รับมาแล้วก็มาเผยแพร่ให้ท่านดูใน2-3 สัปดาห์ก่อนว่าตามข่าวคุณอ่องตั้งหลักกลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วแต่วันนั้นยังไม่มีข่าวเป็นหลักฐานอย่างอื่นมากแต่ว่ามีบุคลากรที่ถ่ายรูปด้วยนี้เป็นหมอที่โรงพยาบาลศิริราชจากการติดตามข่าววันนี้มาแล้วครับนี่คือคุณอ่องเป็นหมอเนี่ยนะฮะที่ว่าผ่าสมองอะไรเนี่ยคนคนนี้ตั้งอกตั้งใจจะมาปักหลักอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกนะครับเชียร์คุณอ้นมากแต่อีก2คนนี่ไม่ครับไม่แน่ใจว่าจะมาหรือไม่มาแต่ไม่เชียร์ไม่แสดงตนเลยนี่คุณนี่ผมเลยให้คุณหมออ่องคนเดียวนะครับใน4คนนั้นอีก2คนนี้มาอีก2คนไม่แสดงตัวเลยวันนี้คุณอ่องหลักฐานชัดแล้วครับนี่นั่งพูดป้ายข้างหลังบอกวันเวลานะครับวันที่8 กันยายน 2567ครับอยู่ในกรมการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยนะครับนั่งบรรยายเมื่อวันที่8กันยายนนี้เองจากข่าวของจักรพรรดินีนี่นะครับเห็นไหมมาแล้วหลักฐานยืนยันแน่นอนแล้วแล้วก็ยังมีหลักฐานอื่นๆที่คุณสมเด็จพระจักรพรรดินีได้เผยแพร่ด้วยที่ผมเลยช่วยเผยแพร่ต่อคือการมาพบพระนี่เห็นไหมนะครับมาแน่นอนแล้วการมาพบพระนี่ก็เร็วๆนี้เองนะครับเป็นแพทเทิร์นมาเมืองไทยจะต่อเชื่อมโฆษณารวมตลอดทั้งเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองก็มาพบพระไปทำบุญแล้วก็เขียนใน Facebook ของคุณหมออ่องเองว่าผมดีใจที่ได้กลับมากราบนมัสการพระอาจารย์ของผมความทรงจำในวัยเด็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งความเมตตาของพระอาจารย์ทั้งสองยังคงอยู่ในใจผมเสมอและตลอดไปครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเห็นไหมครับมาแล้วครับมาแล้วแต่ไม่เป็นข่าวคึกโครมแบบคุณอ้นอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณอ้นมาทำข่าวคึกโครมไปกินกระตงก๋วยเตี๋ยวเนื่องจาก30เกือบ40ปีไม่ได้มาก็โอเคนะครับเป็นข่าวแต่พอไอ้ข่าวเนี่ยมันเดินไปเรื่อยๆมันจะเฟดต่ำลงไปเองคุณออกมาคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าจะมาอยู่ในขอบเงาของคุณอ้นก็เลยไม่มีข่าวอะไรมากแต่ตัวคุณอ้นเองที่พยายามจะแสดงบทไปช่วยเหลือประชาชนที่นั่นที่นี่ไปดูแลเด็กคนแก่แล้วล่าสุดก็คือเรื่องของไปช่วยน้ำท่วมเรื่องนี้
จริงๆคุณอ้นต้องสนใจหน่อยเพราะว่าทุกคนคาดหวังว่าถ้าเป็นลูกหลานเจ้าก็จริงแต่เมื่อไม่มีฐานันดรแล้วไปโตที่อเมริกาแล้วน่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ช่วยเหลือตัวเองได้เพราะเด็กฝรั่งก็ช่วยตัวเองทั้งนั้นแหละครับแปลกดีเหมือนกันนะไอ้โครงสร้างวัฒนธรรมแบบนี้นะครับมันสปอยคนที่หลายคนบอกเอ๊ะทำไมจ้าเขาคิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะไอ้โครงสร้างระบบเนี่ยคุณโอนไปอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุ10ขวบทั้งครอบครัวนั่นแหละไปอยู่โรงเรียนอเมริกันมันก็ต้องอยู่ด้วยความเท่าเทียมสิพอกลับมาอยู่ที่นี่สักพักเดียวนั่นแหละครับเป็นเจ้าอีกแล้วทำท่าคล้ายๆสามัญชนทุกคนก็ appreciate นะท่านไปช่วยเหลือ น้ำท่วมนี่ไปลุยน้ำลุยท่าแต่ปรากฏว่าตอนลุยน้ำเนี่ยกลัวรองเท้าเปียกก็อันนี้เข้าใจได้เลยต้องมีขี้ข้าคอยหิ้วรองเท้าให้ดูนะครับต่างหาก คุณจักรพรรดิดีๆถึงก็เลยบอกว่าเอ๊ะมือสองข้างก็ว่างทำไมไม่หิ้วเองวะต้องให้ขี้ข้าหิ้วพอขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาใส่รองเท้านี่ไงดีนะครับผมก็เคยรายงานท่านไปแล้วเวลาใส่รองเท้านี่ต้องยังให้มีคนผูกเชือกให้อีกบอกแม่อันนี้ก็หนักหนาสาหัสภาพอย่างนี้ครับทำให้ความเป็นเจ้าก็ไม่ใช่เจ้าจะเป็นสามัญชนก็ไม่ใช่สามัญชนคนจะเคารพคุณอ้นในฐานะเป็นเจ้าแต่ว่าอยู่อย่างสามัญชนก็ออกภาพมันก็ไม่ออกมานี่ฮะนี่ชัดเจนที่สุดภาพนี้ดังนั้นภาพอย่างเนี้ยครับที่เป็นภาพที่ถูกจับตามองต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยเหมือนกันนะครับถ้าจะเป็น VIP เป็นคนสาธารณะในประเทศไทยผู้คนในประเทศไทยก็จับตาท่านด้วยก็ให้กำลังใจครับไหนๆก็มาแล้วทุกอย่างลำบากเป็นผู้ลี้ภัยอยู่กับบ้านมั้งกับประเทศได้ก็ดีแล้วนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับ